งจรปิดย่ามใจโจรงัดโรงเรียน4ครั้งรวดขโมยโทรศัพท์ครูเงินฝากของนักเรียนไม่เว้นเงินทำบุญตำรวจยังตามจับไม่ได้หวั่นนักเรียนไม่ปลอดภัยเมื่อเวลา 8:30 นที่โรงเรียนประถมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวสุภลักษณ์ชาญวณิชชัยนันคุณครูผู้ดูแลภายในโรงเรียนดังกล่าวกรณีมีคนร้ายบุกงัดกุญแจเข้าไปยังห้องธุรการและห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนก่อนจะขโมยโทรศัพท์และเงินฝากของนักเรียนรวมไปถึงเงินทำบุญที่นักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปทำบุญที่วัด4ครั้งรวดรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเกือบ 10,000 บาทแต่ตำรวจยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้วันความปลอดภัยของคุณครูและนักเรียนนางสาวสุภลักษณ์ได้เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่19กรกฎาคม2566จนถึงเวลา 1:30 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2566โดยคนร้ายเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีแดงคาดว่าน่าจะปีนเข้ามาจากด้านข้างของโรงเรียนซึ่งมีรั้วไม่สูงมากหลังจากนั้นได้เดินไปหยิบเก้าอี้มาปีนและงัดหน้าต่างเข้าห้องวิชาการหรือค้นหาของมีค่าแต่ก็ไม่เจอหลังจากนั้นจึงเปิดประตูห้องวิชาการออกมาและได้เดินมางัดกุญแจห้องธุรการซึ่งห้องนี้โดนงัดมาแล้ว4ครั้งต้องเปลี่ยนกุญแจบ่อยๆแต่ก็ไม่สามารถกันโจรรายนี้ได้ทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปมีโทรศัพท์ยี่ห้อ Oppo ราคาประมาณ 2-3,000 บาทและเงินฝากของนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งหลังจากได้ทรัพย์สินในห้องธุรการไปแล้วคนร้ายยังได้ตระเวนงัดห้องเรียนต่างๆเพื่อหาของมีค่าต่างๆรวมไปถึงกระปุกเนนซึ่งเป็นกระปุกที่แต่ละห้องจะมีไว้เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญโดยคนร้ายแงะเอาเงินบริจาคของเด็กๆไปจนหมดพฤติกรรมคนร้ายชะล่าใจมากเพราะจากกล้องวงจรปิดคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง 1:30 เดินเหมือนมาช้อปปิ้งเลยค่อยๆเปิดหาทรัพย์สินมีหยิบน้ำหยิบขนมมากินด้วยแถมเดินสูบบุหรี่และยังทิ้งก้นบุหรี่ไว้บนโต๊ะของนักเรียนอีกโชคดีที่ไม่เกิดไฟไหม้นางสาวสุภลักษณ์ได้เล่าอีกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่เคยเข้ามางัดโรงเรียนหลายครั้งก่อนเพราะพฤติกรรมของเขาเหมือนเดิมเลยคือไม่เอาของใหญ่ๆขนาดโน้ตบุ๊กวางไว้ก็ไม่เอาจะเอาแต่โทรศัพท์มือถือและเงินเท่านั้นก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนก็โดนงัดเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็โดนงัดล่าสุดก็เมื่อคืนรวมแล้ว4ครั้งโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินของผู้อำนวยการอีก 5,000 บาทเงินฝากของนักเรียนเงินทำบุญของนักเรียนรวมๆแล้วเกือบ 10,000 บาทแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองแล้วแต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ตอนนี้คุณครูและนักเรียนกังวลเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าตอนนี้คิดว่าจะติดป้ายบอกโจรแล้วว่าไม่ต้องงัดแล้วเพราะไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วก็อยากขอฝากเรื่องนี้ไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองให้ช่วยเร่งติดตามคนร้ายให้ได้ไวๆอย่าเห็นว่าความเสียหายไม่เยอะแล้วมองข้ามไปตอนนี้กล้องจับภาพคนร้ายชัดเจนก็อยากให้ช่วยจริงจังเพราะนี่คือครั้งที่4แล้วเรื่องเงินเงียบเลยพี่ก็นึกว่าใครเพื่อนหมองเองมองหรือว่าเพื่อนมองหรือเปล่าใช่ลูกชายขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวส่งอันนี้ไปส่งรูป15มิถุนาโอ้ได้รอบุกไปแล้วทำมันขำเล่นใหม่ใช่ค่ะเข้าไปถ่ายได้ลิ้นชักหรือตู้อะดูไปเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วรอบที่สองเนี่ยฮะ15คือ15แล้วเช้า16แจ้งความมีใบแจ้งความอยู่ที่น้องเขาค่ะยังก็มีใบแจ้งความไม่เคยแจ้งไปแล้วประมาณมันเป็นเงินเก็บของเด็กๆชุดนักเรียนใช่แต่รอบแรกอ่ะมีเงินตุลามีแล้วแล้วตู้เนี่ยเขาเปิดอย่างนี้ไว้ทุกตู้เลยใช่ครับโรงเรียนแล้วก็มีอะไรอ่ะเอาแล้วนะหลายอย่างในห้องด้วยเขาเข้ามาในห้องด้วยเข้ามาในห้องด้วยค่ะหยิบน้ำทานค่ะ
เอาน้ำขึ้นมาตั้งบนนี้เลยน้ำมันอยู่ในช่องฟิตเนี่ยหยิบน้ำทานด้วยหยิบน้ำตั้งไว้เนี่ยค่ะกินขนมแล้วทิ้งไว้เปลือกเห็นจ้ะแล้วก็จะมีลิ้นชักเนี่ยค่ะที่ลื้อใช่เอาน้ำไปเอาน้ำดื่มไปขวดนึงด้วยค่ะ ที่ห้องหนูก็ดูเขาส่งเลยเขาส่งจากโรงเรียนไปสอนยังไม่ปักฟังหรอยังไม่ชัวร์ครับจะดูกล้องเขาจะมีภาพจริงอ่ะครับเวลาที่ผมขอกาแฟแต่จะเลือกการไปให้ยังไงเพราะว่าลื้อมากองไว้นะคอยครับผมว่าเนาะคอยคนหลายได้อะไรได้อะไรไปบ้างอ่ะพี่มันได้คล้ายพี่ยืนชี้ผมนะเดี๋ยวเล่นมาเขาอยู่กับพี่แล้วก็สูงขึ้นหน้าต่างนะครับสูงขึ้นไปเพราะว่าแต่ว่าเขาก็ไปดูแล้วมันไม่มีอะไรครับโผล่ไปข้างหน้าหน้าต่างนี้ปกติเราล็อกไหมล็อกเราจะล็อกค่ะล็อกข้างในใช่ค่ะนี่เขาก็เลยงัดเข้าไปใช่ค่ะเขาไปเปิดประตูข้างนอกไปเปิดประตูเวลาออกของท่านพอดีเมื่อเพิ่งมาตรวจโรงเรียนเมื่อวานจ้ะในมือถือเท่านั้นที่แล้วมันถอดไปจำไม่ได้อ๋อครั้งที่แล้วก็เคยขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วค่ะไอ้นั่นอะใบคาที่แล้วค่ะขึ้นมาแล้วแล้วครั้งที่แล้วได้อะไรไปบ้างนะครับคราวที่เราได้ไปเยอะค่ะโทรศัพท์โรงเรียนแล้วก็ได้เงินไปจำนวนนึงจ้ะอ๋อแล้วผู้ก่อเหตุเขาทำยังไงนะเขาดึงเขางัดนี่แหละนะดึงการ์ดออกไปเหรอเขาเอาแมมโมรี่การ์ดไปด้วยค่ะอ๋อครั้งที่แล้วดึงแมมโมรี่การ์ดออกไปก็เลยไม่เห็นไม่รู้เลยก็เลยไม่เห็นไม่รู้ค่ะแล้วก็ตามเรื่องอยู่คราวนี้ขึ้นครั้งที่สี่แล้วค่ะเนี่ยมันจะมีเนี่ยคือเดินชิวเลยเหมือนเดินของเลยใช่อ๋อค่ะก็ประมาณน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะคะที่กล้องเขาจับได้ก็คือน่าจะมาปีนเข้ามาค่ะแล้วก็มารื้อค้นของตามห้องจ้ะตามห้องเรียนตามห้องพักครูตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราเห็นคนร้ายเนี่ยเดินยังไงบ้างค่ะก็จะโดนเปิดนะคะก็เดินเปิดทีละลิ้นชักรื้อตรงโน้นรื้อตรงนี้เดินเข้าห้องค่ะแต่เราก็ไม่รู้จำนวนแน่ว่ามากี่คนแต่ในกล้องนี่คือเห็นคนเดียวใช่ค่ะในกล้องจะเห็นคนเดียวค่ะครับเขาเห็นว่าเขาเดินเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เขาก็เดินลื้อนู่นลื้อนี่ไปเพราะว่าเขาจะพยายามจะหาของมีค่าค่ะแต่พอดีไม่ได้เก็บเอาไว้จ้ะครับสิ่งที่เขาขโมยไปมีอะไรบ้างก็จะมีแบบเงินตามห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเงินของเด็กๆแล้วก็จะมีเงินทำบุญที่เดี๋ยววันที่25เนี่ยเราจะไปทำบุญกันค่ะเขาก็เอาไปค่ะก็จะห้องครูก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่แบบแบนหมดแต่เก็บเอาไว้แล้วไม่ได้เอากลับค่ะก็หนึ่งเครื่องจ้ะแล้วก็เงินเด็กบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำนวนหนึ่งซึ่งจะรวบรวมไว้เด็กเจอเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะเอาไปทำบุญค่ะประมาณเขาเดินคือเดินทั่วโรงเรียนเลยเดินเปิดทุกห้องค่ะแล้วก็จะได้ห้องพระครูเนี่ยฝั่งเนี้ยเขาก็จะเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้ค่ะจ้ะก็เข้าไปรื้อค้นเปิดตามลิ้นชักรื้อหนังสือครูคู่มือครูออกมาวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนขึ้นมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วค่ะประมาณ4รอบแล้วนี่รอบที่4แล้วนะคะยังก็คือยังจับไม่ได้สักรอบเลยครับค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าครับสันนิษฐานน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มด้วยเพราะคราวที่แล้วครั้งที่3จะมาเยอะกว่านี้ค่ะจะมีบุหรี่เศษขี้เค้าเรียกอะไรนะซองบุหรี่ขี้บุหรี่วางตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําในตู้เย็นก็เปิดเอาขึ้นมาใช่ค่ะเอาน้ําไปด้วยเห็นในกล้องเอาเหมือนช้อปปิ้งอ่ะแล้วก็กินขนมจะมีขนมที่วางไว้เขาก็เอาไปกินค่ะแกะเปลือกก็ทิ้งไว้บนพื้นจ้ะครับมีอะไรฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับค่ะก็ขอฝากถึงก็คือรบกวนนะคะช่วยจับให้ได้หน่อยค่ะเพราะตอนนี้ก็คือมันจะทำให้เด็กเสียเวลาเรียนนะคะจ้ะแล้วก็เกิดการคุณครูก็กลัวด้วยนะคะเวลาครั้งต่อไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะความปลอดภัยของนักเรียนด้วยค่ะครับผม4ครั้งแล้วโทรไปถามแล้วกำลังรอกองพิสูจน์หลักฐานส่งเรื่องมาอยู่ค่ะจ้ะส่งอนุญาตการ
ันนี้คือเนี่ยค่ะคือกระปุกเงินใช่ค่ะที่งัดคือเด็กๆเขาใส่เงินทำบุญใช่ค่ะจะใส่เงินจะเอาไปเดินเบาเลยใช่ไหมกุ้งกระปุกเบาเลยค่ะไม่มีอะไรเลยบนโต๊ะก็เลยเหยียบออกมาเฉพาะลูกคนหนึ่งเดียวเนาะใช่ค่ะลูกคนเดียวค่ะธนัทเอี่ยมพึ่งภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน